ต้มอะไรนะเขาเรียกต้มอะไรนะปลาต้มอ้อยค่ะปลาต้มอ้อยนะคะต้มอ้อยสูตรโบราณนี่ซื้อ10ตัวเลยตัวละ40บาทอุดหนุนกันได้นะคะน้ำเยอะหน่อยนะแม่ค้านี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยต้มเก๋ไหมเอาด้วยค่ะต้มอะไรนะเขาเรียกต้มอะไรนะปลาต้มอ้อยค่ะปลาต้มอ้อยนะคะต้มอ้อยสูตรโบราณนี่ซื้อ10ตัวเลยตัวละ40บาทอุดหนุนกันได้นะคะน้ำเยอะหน่อยนะแม่ค้านี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยต้มเก๋ไหมเอาด้วยค่ะต้มอะไรนะเขาเรียกต้มอะไรนะปลาต้มอ้อยค่ะปลาต้มอ้อยนะคะต้มอ้อยสูตรโบราณนี่ซื้อ10ตัวเลยตัวละ40บาทอุดหนุนกันได้นะคะน้ำเยอะหน่อยนะแม่ค้านี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยต้มเก๋ไหมเอาด้วยค่ะทำแล้วค่ะ